ในกฎหมายนะครับผมจะไปรายงานตัววันที่3พฤศจิกายนนี้ครับประมาณ11โมงครับผมเตรียมตัวไงบ้างครับเตรียมตัวเป็นเตรียมตัวยังไงผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากครับก็พูดในความจริงนะฮะว่าเราเป็นยังไงหรือว่าเรานิสัยยังไงเวลาโพสเราโพสยังไงครับพี่เราโพสอะไรยังไงไปตอนคือแน่นอนว่าไอ้ที่ผมโพสนะครับผมก่อนที่จะมีเรื่องประมาณเดือน2เดือนนะครับมันเป็นรูปที่ผมนั่งชิวๆก่อนที่จะขึ้นเครื่องเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ย6ชั่วโมงแน่นอน6ชั่วโมงผมไม่รู้ลันผมก็ดื่มๆเสร็จแล้วจะได้นอนตื่นมาก็ถึงญี่ปุ่นเลยเป็นการลงโฆษณาถามว่าลงโฆษณามั้ยผมไม่ได้คิดว่าเป็นการลงโฆษณาผมคิดว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ผมมากกว่านะครับก่อนหน้านี้ผมก็โพสเยอะเหมือนกันนะครับผมนานๆทีก็โพสพอโพสเสร็จปุ๊บเป็นเรื่องเลยครับได้เงินค่าจ้างมั้ยไม่ได้สักบาทครับพี่ครับยังไงไหนๆก็โดนแล้วขอสักหน่อยได้ไหมเชียร์งานทางบริษัทเลยไม่มีครับไม่มีครับผมก็สไตล์ชิวๆผมครับจริงเราตกใจไหมมาเป็นครั้งแรกถามว่าตกใจไหมไม่ตกใจครับผมชินแล้วครับพี่อยู่ดีๆก็โดนครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อผู้ใหญ่ท่านเรียกเราก็เข้าไปหาชี้แจงพูดคุยจะได้ชัดเจนกันไปเลยครับที่เรารู้กฎหมายข้อนี้มาก่อนนะผมรู้ไหมผมบอกเลยนะฮะผมไม่รู้ครับขนาดพ่อผมยังไม่รู้เลยครับว่ามันมีกฎหมายข้อนี้ด้วยแต่ว่าโอเคในเมื่อมันมีกฎหมายถ้ามันผิดจริงโอเคเราผิดแต่ผิดโดยไม่เจตนานะครับก็เราไม่รู้จริงๆฮะแล้วผมเชื่อว่าทุกคนในประเทศหรือว่าพี่ๆนักข่าวก็คงเพิ่งรู้เหมือนกันว่าการโพสต์อย่างนี้มันผิดครับก็ไปพูดคุยครับว่าอะไรยังไงครับผมจะเข้าไหมคะที่มาร่วมงานถามว่าส่งผลกระทบไหมไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่านี่คือไลฟ์สไตล์ผมนะครับผมแล้วก็คนที่ตามผมก็คงรู้ว่าเนี่ยก็คือการถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปแบบสวยๆงามๆให้มันดูมีศิลปะดูเท่ๆไปครับแล้วจะมีการโพสต์อะไรต่อไปก็คิดมากขึ้นไหมครับถามว่าคิดมากไหมผมก็โพสต์ปกติครับแต่ว่าถ้าจะโพสต์แบบสุราอะไรผมก็จะใส่แก้วครับเอาไม่เอาขวดแล้วครับเป็นแก้วครับเอาบอกเลยไม่กระทบครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรเลยแถมโดนเรียกอีกครับไปครับก็ไปครับท่านเรียกก็ต้องไปหาท่านครับโอเคพี่แท้ถามถึงเรื่องหัวใจบ้างดีกว่าครับหัวใจฮะเห็นมีเปิดตัวกับแฟนใหม่อะไรนะฮะอ๋อไม่ได้เปิดตัวไม่ได้มีแฟนใหม่เลยครับพี่ตอนนี้ผมขอยุ่งเรื่องวันที่3ก่อนครับนะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะแต่งตัวอะไรไปดีครับผมเห็นใส่แหวนให้กันไปแล้วอ่ะอะไรนะฮะเห็นใส่วงใส่แหวนไปด้วยนะไม่มีใส่วงใส่แหวนครับผมเพราะว่าสุดที่คนเห็นเราแบบเดินพาผู้หญิงไปร้านเครื่องดนตรีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเครื่องดนตรีเซ็นทรัลลาดพร้าวอ๋อพี่สาวครับพี่สาวไปร้านเครื่องดนตรีครับไปเล่นกีตาร์พี่แท้คนที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันนะคะที่แบบเป็นทีมมาคนที่ไปเที่ยวทะเลผมยังไม่ได้ไปทะเลเลยครับพี่ครับผมว่าคนละคนแล้วฮะอะไรครับโสดไหมคะอะไรนะโสดครับโสดแล้วคนก็เลยมองว่าเอ๊ะผู้หญิงแบบไหนนะสเปคที่ใช้กันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้บอกตรงว่าตอนนี้ยังไม่ได้โฟกัสครับพี่ตอนนี้ผมขอโฟกัสเรื่องงานแล้วก็เรื่องวิลล่าที่อยู่เชียงใหม่ก่อนดีกว่าครับพี่ครับหลังจากนั้นเดี๋ยวถ้ามันจะมียังไงเดี๋ยวผมบอกพี่ๆแน่นอนครับเอาจริงๆมีไหมคะสเปคที่ผู้หญิงสามารถหยุดเราได้ถามว่ามันมีไหมในโลกนี้มีครับแต่ว่าเรายังไม่หยุดแค่นั้นเองครับครับขอบคุณมากนะครับ